สมมุติว่าตอนนี้ผมมีเงินสัก100ล้านนะครับแล้วต้องการเจียดสัก10ล้านมาซื้อรถจนหรูแน่นอนผมคงไม่ตัดสินใจซื้อรถยนต์จดประกอบหลังตอนนี้เกิดปัญหาจนกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมตรวจสอบรถยนต์จดประกอบจำนวนมากผมตัดสินใจซื้อรถหรูป้ายแดงครับเพื่อตัดปัญหาทั้งหมดต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับและตอนนี้ผมอยู่ที่โชว์รูมรถเบนซ์นะครับยี่ห้อรถยนต์หรูที่คนไทยเห็นวิ่งกันทั่วไปตามท้องถนนนะครับตอนนี้ผมพบกับพี่วสันต์เจ้าของเบนซ์ทองหล่อนะครับพี่ครับผมตัดสินใจว่าผมมีเงินวันนี้เจียดเพียงสัก10ล้านมาซื้อรถหรูถ้าเกิดว่าเข้ามาที่โชว์รูมผมจะปลอดภัยจากการเจอรถจดประกอบไหมครับเข้าโชว์รูมปลอดภัยไปครึ่งครับแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอครับบางทีโชว์รูมคุณไม่รู้อันไหนมันเป็นตัวแทนโดยตรงคือเขาเรียกว่า authorized dealer ครับมันหน้ามันเหมือนกันหมดอันนี้สำคัญคุณภาพรถก็จะไม่เท่ากันยี่ห้อเบนซ์นี้ยังมีคนมาสวมได้อีกอุ้ยมันไม่ได้สวมหรอกมันก็ใครทุกคนมันมีฟรีที่จะเปิดขายได้ก็ไม่ได้เอาจากโรงงานแต่ไปจากสิงคโปร์ฮ่องกงอินเดียครับหรือไปเอารถเก่ามาทำเป็นรถใหม่ก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างนั้นถ้าผมจะปลอดภัยได้ของแท้ต้องทำยังไงบ้างครับคนไปกลัว authorized dealer เองจริงๆ authorized dealer ถ้าคุณภาพเท่ากันนะ authorized dealer เนี่ยถูกที่สุดครับเขาไม่ขายแพงอยู่แล้วตอนนี้ในขณะที่ตลาดของรถจดประกอบมีปัญหาถูกตรวจสอบอยู่เยอะเลยโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษส่งผลดีให้กับตลาดรถหรูป้ายแดงไหมฮะรถใหม่ป้ายแดงไม่เกี่ยวรถพวกนั้นจะเป็นรถโบราณรถสวยๆแพงๆครับกับรถเขาเรียกว่าซุปเปอร์คาร์ครับส่วนใหญ่นะถ้าเอามาอย่างนี้เนี่ยราคาเขาสู้ผมไม่ได้หรอกถึงจะจดประกอบเขาก็สู้ไม่ได้จะไปเล่นไอ้พวกรถหรูคันหนึ่ง30ล้าน25ล้านเอามาแล้วมันเหลือไม่ถึง10ล้านจะเป็นคนละตลาดกันตลาดรถยนต์หรูในเมืองไทยนี่ปีหนึ่งเท่าที่พี่วสันต์มีตัวเลขนี้ประมาณเท่าไหร่ครับกี่คันครับรวมๆเอาเฉพาะรถเบนซ์นะรถอื่นผมไม่รู้นะรถเบนซ์เนี่ยที่เป็นออโตไลซ์เราก็ขายประมาณ10,000เศษๆแล้วตลาดที่ครุขระเขาเรียกเกรย์มาร์เก็ตคือขาวก็ไม่ขาวดำก็ไม่ดำเนี่ยอีกเท่าหนึ่งก็คือหมื่นเหมือนกันถ้ารวมประเทศทั้งหมดทุกยี่ห้อเนี่ยนะผมว่าไม่ต่ำกว่า 50,000 คันนะไอ้รถที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่เนี่ยนะมันเป็นการแข่งขันตลาดกันตัดราคากันนะลูกค้าก็จะโดนเพราะว่าอยากซื้อของถูกก็ได้ดีบ้างโดนตุ่นบ้างผสมผสานกันไปเช็คก่อนดีกว่าเพราะว่าเสียเงินทั้งทีจะซื้อรถจริงเป็นล้านนะอย่าไปมองแค่ราคาถูกเป็นหลักครับถ้าฟังกันขนาดนี้นะครับคงมีความชัดเจนแล้วนะครับเรื่องของดีราคาถูกเกินจริงนั้นไม่มีอยู่ในโลกนะครับและสำหรับเรื่องของรถยนต์หรูที่สุดก็เป็นเรื่องของรสนิยมเฉพาะกลุ่มแต่กับสภาพการจราจรเมืองไทยตามความเป็นจริงแล้วในชั่วโมงเร่งด่วนความเร็วที่ทุกคนจะได้รับไม่ว่ารถยนต์นั้นจะถูกหรือแพงก็คือการหยุดกับเครื่องตัวตามสัญญาณไฟเท่านั้นครับแต่สำหรับบางคนนะคะถึงไม่มีที่จะให้วิ่งแต่ได้ครอบครองรถหรูก็เป็นความสุขแล้วค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวจากเจนจัดชัดเจนในวันนี้นะคะติดตามกันได้ในข่าวภาคค่ำสำนักข่าวไทยทุกวันศุกร์เวลา 18:00 นค่ะวันนี้เราจะลากันไปด้วยนายชัดเจนไขคำข่าวกับคำว่ารถหรูรถจดประกอบค่ะ